สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจีนนะคะก็เปิดคลิปมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าวันนี้นะคะจีนมางานวันเกิดของรุ่นน้องนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเขาก็จัดธีมขึ้นมานะคะซึ่งเป็นธีมเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่าหนังนั่นเองเนาะจีนก็แต่งเป็นมู่หลานนั่นเองนะคะก็คืออันนี้ก็คือ DIY ส่วนหน้านี่ก็คือแต่งแบบฮาฟๆนะคะตอนที่แบบว่ามู่หลานเขาเพิ่งไปพักตัวเสร็จเขาก็กลับบ้านมาตัดสินใจว่าจะเป็นนักรบก็เลยลบหน้าออกครึ่งหนึ่งนี่ก็คือหน้าที่เหลือเนาะนี่นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพันของมู่หลานนั่นเองเนาะปิดฝั่งนี้ปิดฝั่งนี้นะคะไหนจูนค่ะโดยชูซีวันนี้แต่งเป็นอะไรเอ่ยมาทางนี้มาแต่งเป็นซูเปอร์หน้าแดงดูออกนะสองคนนี้เหมือนจะเมาแล้วเบาๆเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเนาะว่าปาร์ตี้เนี่ยมีใครแต่งเป็นอะไรบ้างอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านเพื่อนเอกมัยนั่นเองแต่ว่าอย่างแรกนะทุกคนจะบอกว่าวันนี้น่าจะต้องกินเหล้าหนักแน่ๆเลยอันนี้คือ100%วันนี้ไม่เมาไม่กลับไม่เมาไม่กลับนะคะแต่ว่าจีนขออนุญาตนะคะแนะนำโมดักตัวนี้นิดนึงนะถ้าคลิปข้ามก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากฟังจีนขอแนะนำจากใจว่ามันดีมากจริงๆนะคะอันนี้ก็คือโมดักนะคะยูโรวาร์นะคะเป็นอาหารเสริมแก้แห้งนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าทานก่อนกินเหล้า30 นาทีจะทำให้เราคอแข็งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบเคยกลัวตื่นมาแห้งว่าแบบกลัวพรุ่งนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะจีนแนะนำให้ทานหลังจากกินเหล้านะคะกี่เม็ดก็ได้แล้วแต่ว่าเราทานแอลกอฮอล์ไปเยอะมากแค่ไหนนั่นเองนะส่วนตัวจีนแล้วเนี่ยแล้วแต่ครั้งเลยบางครั้งจีนก็จะกิน4 เม็ด 6 เม็ดอันนี้แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นมาจีนจะได้มาทำงานได้นะคะทำอะไรต่อได้ไม่งั้นเราจะนอนตื่นทั้งวันเลยนั่นเองนะส่วนวันนี้หนักแน่นอนนะคะจีนจะกินก่อน2 เม็ดนะคะก่อนเข้าไปทานเหล้ากับเพื่อนๆนั่นเองนะซึ่งทำไมมันถึงเวิร์กนะคะมันเป็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเอนไซม์นะคะเป็นชนิดเคี้ยวนะทุกคนเคี้ยว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 แล้วก็กลืนไม่ต้องมีน้ำก็ได้นะคะก็ทานก่อนกินเหล้าวันนี้ว่าไปอีกทุกคนเดี๋ยวรู้
ึงบ้านนะคะทุกคนลบหน้าขาวแบบลบยากมากอยู่ก็คือทากาวสุดลิทาของ Chanel นะคะถึงเราจะเมาเราก็จะไม่ลืมที่จะรีวิวต่างๆดำซูเตียกปอนเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้จีขอตัวไปนอนพักผ่อนฮัลโหลนะคะทุกคนเพิ่งฟื้นตัวออกมาจากเตียงได้นะคะตอนนี้เป็นเวลา 5:30 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบ้านจูนกันวันนี้เนาะเพราะเราจะต้องไปทำงานแบบอัดเสียงอัดเสริงอะไรนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันแบบเบาๆกรุบๆนะคะอย่างแรกที่จีจะลงก่อนแต่งหน้านะคะตอนนี้ 5:30 แล้วไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแล้วนะคะจะเป็นบำรุงแทนนะคะปกติแล้วเนี่ยจีจะใช้ของ Innisfree นะคะตัวนี้จะเป็น Green Tea Sea Serum ใช่มั้ยแต่ว่าตอนนี้มันมีตัวออกใหม่มานะคะที่จีนใช้ไปเมื่อคืนจะมาแนะนำเพื่อนๆว่ามันดีมากช่วงนี้จีนใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะคือหน้าจีนจะเป็นคนถูกกับเครื่องสำอางหรือว่าแบบครีมบำรุงของเกาหลีซะส่วนใหญ่เนาะซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะจะเป็นตัว Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Serum นั่นเองนะคะก็ตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นแบบ drop พอจีนใช้แล้วเนี่ยคือเห็นปะอย่างเมื่อวานจีนไปเที่ยวมาดึกดื่นมากนะคะก็รู้สึกว่าหน้ามันยังดูแบบเปล่งปลั่งอยู่เลยนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มที่ผสานไปด้วยน้ำทับทิมคั้นสดและสารสกัดจากเมล็ดทับทิมนั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาจะซึมซับเข้าสู่ผิวทำให้ผิวเราเปล่งประกายเป็น2เท่าจากภายในคือเลิศอ่ะตัวนี้เขาช่วยอะไรบ้างจีนจะมาพูดให้ฟังแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคะหลักๆเลยเนี่ยขั้นแรกเขาจะทำให้ผิวเราเปล่งประกายนะคะจากภายในแล้วก็ภายนอกนะคะด้วยสารสกัดจากน้ำทับทิมคั้นสดนั่นเองนะแล้วเขาก็จะฟื้นฟูผิวเราไม่ให้ผิวเราเนี่ยแก่ก่อนวัยและ3นะคะมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื่นสุขภาพดีจีนทาเช้าเย็นเลยช่วงนี้เพราะว่าจีนแบบ1คือจีนทำงานหนัก2คือจีนเที่ยวหนักอันนี้คือเป็นอันหลักนะคะแล้วก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเวลาเรากินแอลกอฮอล์หรือแบบเครียดๆอะไรอย่างงี้มันเอฟเฟคกับหน้าเราด้วยมันทำให้หน้าเราแก่เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีตัวช่วยทำให้เราแบบคงกระพันไม่แก่ไม่หงำเหงือกไปมากกว่านี้นั่นเองนะคะจีนก็จะบีบมาฟึบประมาณนี้นะคะแล้วก็บีบลงบนมือตบลงทั่วหน้าที่ต้องตบอย่างเงี้ยทำให้แบบมันซึมเข้าผิวเราได้ดีขึ้นนะทุกคนขวดนี้นะคะราคา 1,040 บาทนะซึ่งจีนว่าราคามันโอเคมากถ้าเทียบกับผลลัพธ์ของมันนะแล้วจำนวนที่มันให้เนี่ยคือเยอะมากนะคะมี 50ml ขวดใหญ่มากทุกคนใช้ไปเหอะคือนานกว่าจะหมดคุ้มที่สุดเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะทุกคนตอนนี้นะคะกำลังจะไปบ้านจูแล้วเนาะนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็กำลังจะดูซีรีส์นะคะติดมากตอนนี้ใครติดเหมือนกันบ้าง Crash Landing on You นะคะแบบว่าสนุกมากใน Netflix นะคะชอบพระเอกมากแบบเดี๋ยวขอตัวไปดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านจูนเนาะนี่นะคะทุกคนจีนก็เพิ่งมาทานหมูกระทะกับเพื่อนๆเสร็จนะคะลืมถ่ายให้ดูแต่ว่าอร่อยมากร้านนี้เป็นร้านลับนะคะชื่อว่าหมูกระทะ2พี่น้องนั่นเองนะคะอร่อยมากนะคะมาทานตั้งแต่แบบว่ามัธยมเลยเนาะอิ่มไหมหนูเอ็มมากร้านนี้เขาก็แบบว่าน่ารักนะทุกคนเปิดเพลงเกาหลีคลอๆตลอดเลยนะคะบรรยากาศอบอุ่นยิ่งหน้าหนาวก็จะแบบว่าเลิศที่สุดนะคะร้านก็มีประมาณไม่กี่โต๊ะนะคะ10โต๊ะได้อาหารอร่อยนะคะแนะนำข้าวผัดกระเทียมอร่อยมากแล้วก็เห็ดเข็มทองทอดกระเทียมอร่อยมากเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นคลิปวันสุดท้ายของบล็อกคลิปนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำสปากันนะก็นัดเบล11 โมงตอนนี้11 โมงแล้วยายเบลนะคะยังไม่ออกจากบ้านเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันที่ที่เราจะทำสปากันนะคะก็คือที่ดีวาน่านะคะที่ซอยสมคิดนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแล้วก็นั่งรอเบลน่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเนาะสายมากยายเบลนะคะโต๊ะของท่านนะคะจะเห็นว่ามีขวดผลิตภัณฑ์วางอยู่นะคะซึ่งอันนี้เป็นไอเทมใหม่ของไทยดีเวน่าโดยเป็นมาสาจออยล์ทูบิวตี้คลีนซิ่งบาร์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแล้วก็ขายดีที่สุดของดีเวน่าในตอนนี้ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือคุณพีค่ะได้ค่ะพอดีว่าเรามีคุณครูจากโรงเรียนแต่เราจะใช้น้ำมันตัวนี้แหละในการที่จะนวดหลังจากที่เราลงการระบูนเสร็จแล้วอะค่ะคุณหมอแผนไทยเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเผาบอกเลยว่านางแบบรู้สึกเลยเพราะอะไรเพราะน้ำสมุนไพรยังเพิ่งได้รับการอุ่นนะคะแล้วคุณครูเนี่ยจะเผาแบบนี้ทั้งหมด3 รอบ
อันนี้นะคะก็คือห้องสปาของเรานั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีชุดวางให้บนเตียงนะคะส่วนตรงนี้นะคะน่าจะเป็นอ่างที่เอาไว้แช่น้ำนมกุหลาบได้แอบดูนิดนึงตื่นเต้นละตื่นเต้นละก็วันนี้นะคะจินก็มากับเบลเนาะคือถ้าสมมติว่าจินไม่มาเบลก็จะต้องไปคู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นนางก็เลือกจินดีกว่าต้องแก้ผ้าโอ้ยตายแล้วนี่นะคะทุกคนคืออ่างน้ำนมที่เราเพิ่งแช่ไปเมื่อกี้เนาะกับเบลคนละอันนะคะจะบอกว่าสบายมากๆเลยเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะคือจีหลับไปหลายรอบมากหลับลึกด้วยนะคะเพราะว่ามันสบายมากจริงๆทุกคนมันจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนเนาะก็คือขั้นตอนแรกก็จะเป็นการแบบว่าขัดผิวสครับผิวนู่นนี่นั่นนะคะแล้วสเต็ปที่2ก็จะเป็นนวดน้ำมันแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็จะเป็นแช่น้ำนมประมาณนี้นะคะคือทำแล้วรู้สึกโอ้ยผ่องใสนะสดใสมากนะคะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านวดที่ตัวแต่มากระทบที่หน้าโอ้ยงงเว้ยตอนนี้จริงกับเบลก็หิวเต็มแก่นะคะจะขอลาไปเซ็นทรัลไม่ก็เซ็นทรัลแอมบาซีเพื่อหาของทานกันเนาะเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้จะมาใหม่ในบล็อกหน้านั่นเองนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊าย